สวัสดีค่ะแนตตี้นะคะวันนี้มากันกับรถอีกคันนึงค่ะกับรถ Honda CR-V คันนี้เลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะทางเรารถเกสาวก็ได้โจทย์หลักๆจากคุณลูกค้ามา2ข้อค่ะอย่างแรกเลยก็คือต้องการให้ตัวฟอนต์เดิมของรถเนี่ยสามารถแสดงภาพที่มาจากซอร์ส CD DVD ได้นะคะเพราะคุณลูกค้าเนี่ยเป็นคนที่ชอบสะสม CD DVD มากๆเลยอย่างที่2นะคะก็คือต้องการฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆจากดิจิตอลจูเนอร์ทางเรารถเกสาวก็เลยจัดให้เลยค่ะคันนี้มีอะไรบ้างตามติ๊กมาดูกันเลยค่ะตอบโจทย์ข้อแรกของคุณลูกค้าเลยนะคะที่ต้องการใช้งาน CD DVD MP3 เนี่ยเราก็เลือกติดตั้งตัวฟอนต์เป็นของ Kenwood ค่ะรุ่น KVD MP633 สำหรับตัวเครื่องนะคะเราก็จะติดตั้งอยู่ที่บริเวณใต้คอนโซลผู้นั่งทางด้านซ้ายค่ะตัวเครื่องเนี่ยเขารองรับซอร์สไม่ว่าจะเป็นจาก CD DVD MP3 ถึงตัวเครื่องเขาจะไม่มีหน้าจอแสดงภาพนะคะเขาสามารถส่งสัญญาณมาหน้าจอเดิมของรถดูรายการต่างๆจากหน้าจอเดิมของรถได้เลยค่ะตอบโจทย์ข้อที่2ของคุณลูกค้านะคะที่คุณลูกค้าเนี่ยต้องการฟังข่าวสารต่างๆจากช่องดิจิตอลจูเนอร์ได้ด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยเราก็เพิ่มเติมเป็นดิจิตอลจูเนอร์ของ Asuka ค่ะการใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นซอร์สจากเครื่อง Kenwood ก็ตามหรือว่าเครื่อง Asuka Digital Tuner ก็ตามก็สามารถสลับการใช้งานได้อย่างง่ายๆเลยค่ะคือทางเราล็อกเกสซาวด์นะคะเราได้เพิ่มเติมตัว HDMI Selector ไปด้วยเข้ามาดูใกล้ๆกันค่ะแค่เราเพียงกดปุ่มนี้นะคะนี่ครั้งหนึ่งตอนนี้ก็เป็นซอร์สจาก DVD ที่เรากำลังเล่นอยู่กดอีกครั้งหนึ่งนะคะก็สวิตช์มาที่ตัว Asuka Digital Tuner แล้วค่ะจากตัวฟอนต์นะคะเราก็เชื่อมสัญญาณเข้าโปรเซสเซอร์ของรุ่น C26 ค่ะการติดตั้งตัวโปรเซสเซอร์เนี่ยก็จะทำให้เวทีเสียงในการฟังเนี่ยสมจริงมากยิ่งขึ้นแล้วก็บรรยากาศในการฟังเพลงไพเราะมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเพิ่มเติมนะคะสำหรับคันนี้เองเราได้ติดตั้งตัว RCD ของ Moscone ด้วยค่ะการติดตั้งตัว RCD นะคะก็ทำให้เราสามารถเลือกรูปแบบในการฟังได้ง่ายๆถึง4รูปแบบเลยค่ะในส่วนของระบบเสียงนะคะติดตั้งเป็นระบบไบแอมค่ะใช้แอมทั้งหมด2ตัวด้วยกันตัวแรกเนี่ยเป็นแอมขับลำโพงกลางแหลมคู่หน้าแล้วก็คู่หลังใช้เป็นแยกชิ้นทั้ง2คู่เลยแอมที่เลือกใช้นะคะเป็นของ Moscone รุ่น 4/10 ค่ะลำโพงเสียงกลางเสียงแหลมทั้งคู่หน้าแล้วก็คู่หลังเราติดตั้งในช่องเดิมๆของรถทุกอย่างเลยค่ะเสียงกลางนะคะติดตั้งอยู่ที่บริเวณฝาประตูแล้วก็เสียงแหลมก็ติดตั้งอยู่ที่บริเวณหูช้างช่องเดิมเลยในส่วนของคู่หลังนะคะเช่นเดียวกันค่ะเสียงกลางเราก็ติดตั้งในตำแหน่งเดิมที่บริเวณบานประตูค่ะเสียงแหลมก็ติดตั้งอยู่ที่บริเวณบานประตูทางด้านบนก็เป็นช่องเดิมๆของรถเลยค่ะแอมตัวที่2นะคะเราก็ใช้เป็นแอมที่สำหรับขับซับวูเฟอร์ค่ะมาดูตรงนี้กันเลยนี่เลือกใช้ซับเป็นขนาด10นิ้วติดตั้งอยู่ที่บริเวณห้องสัมภาระทางด้านขวาค่ะโดยตู้ซับนะคะเราก็ตีเป็นตู้ที่มีขนาดบางด้วยถ้ามาดูใกล้ๆกันค่ะจะเห็นได้ว่าปริมาตรของตู้เนี่ยจะออกแบบให้เป็นตู้ที่ได้ปริมาตรเพื่อที่จะให้ซับเนี่ยสามารถถ่ายทอดเสียงได้อย่างดีที่สุดนะคะไม่เพียงเท่านั้นนะคะดูได้เลยว่าระนาบของตัวตู้ซับเองเนี่ยก็จะขนานไปกับตัวเคิร์ฟของตัวรถเลยค่ะก็จะกินพื้นที่การใช้สอยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองหากต้องการใช้งานยางอะไหล่นะคะเราก็สามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติเลยค่ะนี่ฟังก์ชันทุกๆอย่างยังเหมือนเติมเป๊ะ 100% เลยค่ะแล้วก็ตัวตู้ซับเองนะคะมาดูใกล้ๆก็จะเห็นได้ว่าวัสดุที่เราใช้หุ้มตู้ซับเนี่ยจะดูใกล้เคียงแล้วก็มีสีสันใกล้เคียงมากๆเลยกับตัวรถเดิมนะคะก็จะดูกลมกลืนเรียบเนียนเข้ากันได้อย่างสวยงามเลยค่ะค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งระบบความบันเทิงในรถ Honda CR-V ที่เตรียมมาฝากทุกคนในวันนี้นะคะหากคุณผู้ชมรู้สึกว่ารถเดิมของคุณผู้ชมนะคะยังตอบโจทย์ความบันเทิงได้ไม่ดีเท่าที่ควรก็สามารถปรึกษามาที่เรา Rocket Sound อยู่ที่ปากซอยรัชดาพิเศษ36ได้ทุกวันเลยนะคะหรือว่าจะติดต่อมาที่ช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook Rocket Sound Thailand Line @ Rocket Sound หรือว่าจะติดต่อมาที่ช่องทาง YouTube Rocket Sound Channel ได้ทุกวันเช่นเดียวกันคลิปนี้ชอบยังไงกด Subscribe เพจนิดนึงนะคะมีอะไรดีๆที่มาฝากใหม่วันนี้ไปก่อนบ๊ายบายค่ะ